านนี้อาหารไก่เล็กอันนี้ไก่มีหมวกตัวนี้ก็มีหมวกเหมือนกันเห็นไหมมันจะมีหมวกไอ้พวกนี้ก็รอแต่อาหารไก่ทั้งนั้นเลยพวกเองอ่ะไปหากินได้แล้วและนี่ก็คือไก่รุ่นเล็กอันนี้มันยังเล็กอยู่เราก็จะให้แม่ไก่ยังเรายังไม่แยกแม่ไก่กับลูกไก่ออกจากกันนะเพราะว่าแม่ไก่มันจะได้ช่วยพาลูกไก่กินแล้วก็ช่วยกันหนาวเวลานอนแม่ไก่ก็จะพานอนอุ้มนอนจะได้อบอุ่นไม่หนาวนี่ก็คือไม่ไก่มันมาไข่ฟองหนึ่งทิ้งไว้ตรงนี้แล้วเนี่ยไล่ไก่เข้าไปนอนในโรงเอ๊ยดูสิสะดุดข้าวโพดเอียงเลยเนี่ยทุกคนข้าวโพดก็โตแล้วนะขนาดที่ข้าวโพดโตหญ้าก็โตตามโอ้ยใครจะมาช่วยเราถอนหญ้าล่ะเนี่ยนี่ต้นขนุนไล่ไก่หมดละเราก็จะไปเลี้ยงปลายังไม่ได้ให้อาหารปลาเลยนี่ข้าวโพดตรงนี้ก็ถอนไปได้นิดหน่อยยังเหลืออีกตั้งเยอะเลยฝั่งนี้ก็ถอนไปนิดหน่อยบวกกับฝั่งนี้อีกนิดหน่อยยังเหลืออีกเยอะเลยหน้าฝนแล้วภูเขาก็จะกลายเป็นสีเขียวหมดสวยมากเลยใครจะมาเที่ยวก็ได้นะเขาคอได้เวลาเลี้ยงปลาหัวปลีต้นกล้วยนี้ฝนมันตกเยอะเกินเน่าแล้วมั้งเนี่ยมืดแล้วหน้าฝนแล้วThank you.
เลี้ยงปลาเสร็จแล้วนะทีนี้เราก็จะให้ทุกคนดูรอบรอบไร่ที่จริงก็ถ่ายหลายรอบแล้วแหละใครที่เคยดูคลิปก่อนๆ ก็จะเห็นละเริ่มมืดแล้วกินข้าวกันหรือยังนี่มัน6 โมงเย็นกว่าแล้วนะอันนี้เสียงนกหรือว่าเสียงอะไรไปกันเถิดไก่เข้านอนแล้วเราก็จะกลับบ้านแล้วต้นฝรั่งก็โตขึ้นทุกปีทุกปีมะม่วงก็สุกไปเยอะแล้วเหลืออยู่ไม่กี่ลูกให้เรากินท้องฟ้าวันนี้เราตายแล้วนะไว้เจอกันใหม่วันต่อไปบ๊ายบาย